ชาติเถียงลุงไหมเนี่ยเราเกิดมาโดยบริบทของธรรมชาติจบนะต่อมาดำรงอยู่ดำรงตั้งแต่เริ่มแอมาถึงนาทีนี้เลยว่าดำรงอยู่มาตามอะไรมาตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติหรือว่าอยู่อย่างธรรมชาติแล้วก็กินเห็นไหมหรือว่าเดินก็ได้ดำเนินชีวิตก็ได้อยู่อย่างธรรมชาติก็หายใจว่าอากาศเป็นธรรมชาติอยู่อย่างธรรมชาติใช่ไหมดำรงชีวิตก็แปลว่ากินเดี๋ยวนี้มันมีคำว่ากินกินอย่างธรรมชาติดำเนินชีวิตอย่างธรรมชาติก็เรื่องกินหลับนอนนี่แหละที่เขาชอบพูดกันจังว่าไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์นั่นไล่เลยสับแมวทำไมโอ้ไปไลฟ์สไตล์ทำไมพออย่าไปติดภาษาพวกนี้พูดแล้วโก้กันเหรอโอ้ยโก้เข้าไปครับลุงไม่เคยพูดไลฟ์สไตล์อยู่ในธรรมชาติกินแบบธรรมชาตินอนแบบธรรมชาติดำรงชีวิตอย่างธรรมชาติแล้วก็จบชีวิตแบบธรรมชาติเนี่ยห่วยทำไมต้องให้วิทยาศาสตร์ไปขับประคองโอ้โหวิทยาศาสตร์พอเวลาโป๊ะเป๊ะมันเป็นค่าใช้จ่ายหมดเอาป่ะเถียงลุงไหมเนี่ยอย่าบอกว่าเบิกได้นะไม่ยอมนะใช่ไหมครับไอ้พวกเบิกได้เป็นเครื่องมือเข้าไวที่สุดให้รู้ไว้เบิกได้เบิกได้เบิกได้นั่นแหละเป็นเครื่องมือเข้าไวที่สุดนะต้องรู้ทันร่างกายเราเนื้อหนังมังสาเราอย่าให้ใครมาตัดมาต่อเร็วจนเกินไปมันมีทางออกมันมีทางออกแล้วไม่ใช่ทางเลือกนะนี่ก็เรียกว่าทางออกนี่ถ้าเป็นการแพทย์กับการแพทย์ทางออกโดยไม่กินไม่ทาไม่ฉีดทางออกใช่ไหมไอ้พวกกินทาอย่าไปกินต้นไม้ใบหญ้าคือทางเลือกโอเคไหมอันนี้ไม่ต้องกินอะไรเป็นทางออกใช่ไหมต้องบอกว่าการแพทย์ทางออกทางแพทย์ทางเลือกกินมันยังมีกินอยู่ก็แปลว่าคือไม่กินยาก็ต้องกินพืชกินอาหารนั่นคือเลือกกินแบบนั้นส่วนทางออกไม่ต้องกินไม่ต้องท้าไม่ต้องฉีดนี่ทางออกดีไหมครับกำอะไรเป็นนิยามให้เรียบร้อยแล้วใช่ป่ะมันหายากในนิยามเนี่ยการแพทย์ทางออกไม่กินไม่ท้าไม่ฉีดสิ่งนั้นคือเรื่องพลังงานอย่างเดียวทีนี้ก่อนอธิบายเรื่องพลังงานกันจับเนื้อจับตัวกันสัมผัสตัวคือพลังงานแลกเปลี่ยนพลังงานกันแหละกันจะบอกว่านวดหรือไคโรแพคติกหรือเรื่องอะไรล่ะหลายอย่างใช่ไหมครับก็แปลว่าไอ้ที่ไม่กินน่ะไม่กินไม่ทาด้วยไม่ทาน้ำมูกน้ำมันไม่ทาทั้งนั้นนะครับน้ำมันมะพร้าวน้ำมันแมวน้ำมันลิงน้ำมันมะกอกมะเกลือที่ไหนไม่สนทั้งนั้นนะครับแต่ไปทามันนั้นเห็นหรือยังอย่างมากกว่าน้ำเป็นยาน้ำมาฉีดผิวกายมันเป็นยาไอ้พวกขี้เกลือขี้เกลือเนี่ยใช้น้ำเป็นยาได้หมดแหละเห็นไหมเราก็ทำได้คนมันทำได้นั่งพูดอยู่นี่คนไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับคนมันได้มันนั่งพูดอยู่นี่หรือใครจะว่าไงดีจ้ะนะเอาล่ะทีนี้เกิดมาคงไม่ปฏิเสธนะครับเกิดมาแบบธรรมชาตินะพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาเนี่ยตั้งแต่รุ่นรุ่นไหนล่ะเป็นเรื่องธรรมชาติทั้งหมดยอมรับได้ไหมครับตรงนี้ถ้ายอมรับก็พยักหน้าก็จบแล้วก็ยิ้มเลยตรงให้กับตัวเองด้วยถ้ายอมรับนะเดี๋ยวไปบอกว่าเพราะวิทยาศาสตร์ต้องไปเบ่งออกในห้องนะควบคุมความสะอาดศาสตร์หนีไปไกลจริงหนีไปไกลปรโลมโลกทุกวันนี้ลุงบอกว่าปรโลมโลกก็ดีศาสตร์ก็ดีนะครับไม่มีใครต้องการสกปรกในโลกใบนี้ใช่ไหมครับสะอาดสะอาดแล้วก็ฉีดฆ่าเชื้อครับผมสเปรย์นั่นแหละฮะได้รับตรงนั้นไม่รู้ตัวปอดพังหรือเปล่านั่นแหละนั่นแหละ
เข้าไปทีก็เหม็นหึงอยู่เหม็นอะไรแบบนี้ก็มีอะไรก็มีชื่อเรียกเนี่ยอะไรคลีนนิ่งคลีนเนอร์ก็นั่นนะชื่อทางเคมีนั่นนะก็เคมีทั้งนั้นที่สุดลมเข้าไปนะบอกกระสาสาดก็ยอมทีนี้ไอ้ฆ่าเชื้อเชื้อมีชีวิตนะแต่ไปรับอย่างอื่นเข้ามาในตัวทีเนี้ยไม่เคยพูดถึงสิ่งที่เรารับเถียงลุงไหมเนี่ยโอ้ยพวกเอาสีข้างถูต่ออยู่มานั่งเถียงลุงเนี่ยนะครับสเปรย์หรือเคมีทั้งนั้นน่ะฉีดปื๊ดๆจริงว่ายังนั่งเถียงลุงเนี่ยโอ้ยพิษทั้งนั้นเลยจริงนะโอเคนะหวังว่าคงไม่มีใครปฏิเสธคำว่าเกิดโดยธรรมชาตินะพูดถึงวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์นี้เข้ามาประคับประครองให้ได้เกิดอย่างสะดวกสบายโอเคไหมโอเคแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยยกย่องเขาตรงนั้นก็พอแล้วเข้าใจนะเสร็จแล้วก็แล้วไปตรงนั้นอย่าให้มันพัวพันวิทยาศาสตร์อีกโอเคไหมครับก็ขอบคุณวิทยาศาสตร์ขอบคุณนั้นกับบ้านใครบ้านใครเข้าใจไหมครับอย่าไปติดหนี้บุญคุณเข้าใจยังใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะหรือใครจะว่าไงอ่ะต่อมาดำรงอยู่อย่างธรรมชาติใครมันไม่กินเนี่ยก็อาหารนั่นแหละใช่ไหมฮะอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาอาหารเป็นยาเนี่ยน้ำมื้อแรกคือน้ำอะไรน้ำนมแม่ไงน้ำนมแม่มีสารอาหารไว้เสร็จสับเห็นได้ยังตั้งแต่เกิดมาเคยกินน้ำนมแม่ไหมทุกวันนี้แม่หานมที่ไหนล่ะครับไม่ค่อยจะมีนมนะนมแม่ไม่มีแบนไม่หมดเกิดมาก็เอานมวัวนมควายมากินเข้าไปนมสังเคราะห์เข้าไปนะครีมเคลมสังเคราะห์นมสังเคราะห์ทั้งนั้นย่อยยากจะตายไปใช่ป่ะกินแล้วท้องอืดท้องอะไรต่างสารพัดนี่ก็มันย่อยง่ายนักไหนพวกนั้นนะโธ่ย่อยยากโคตรย่อยยากต่างหากใช่ไหมครับแหมนั้นกินอย่างธรรมชาติอากาศเป็นยาธรรมชาติน้ำเป็นยาพืชและผลผลไม้ทั้งหมดเป็นยาเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับกุ้งหอยปูปลาก็เกิดมาธรรมชาติกินมันเฉยครับจบก็เลิกพูดกันแล้วโปรตีนน่ะเลิกพูดไปแล้วคาร์โบไฮเดรตเลิกพูดแล้วไขมันเกลือแร่วิตามินพอแล้วเอาน้ำมันปลาซิวทีนี้เอาน้ำมันมะพร้าวธรรมชาติเห็นได้ยังกินพวกนี้แหละหมูหมากาไก่น้ำมันหมูน้ำมันหมากินกันไปเถอะกินได้น้ำมันกระแรกกระรอกกระแตถ้ากินเชิญนี่ครับเป็นอะไรไปล่ะใช่ไหมล่ะเลิกปฏิเสธน้ำมันขวดที่กินทุกวันเนี่ยมันย่อยสลายยากจะตายไปน้ำมันขวดนี่นะเลิกได้ต้องเลิกนะกินน้ำมันหมูน้ำมันแมวนี่ไม่ดีกว่าเหรอนะมีแม่น้ำมันมะพร้าวกินกันไม่มีก็ปิ้งย่างสิไปทอดมันไปทำไมล่ะทำให้มันสุกนึ่งปิ้งย่างพอแล้วเนี่ยใช่ไหมครับแมนบอนึ่งปิ้งย่างไม่ต้องไปทอดพอนี้ไปเรื่องทอดเนี่ยทำให้มันสุกด้วยวิธีนึ่งปิ้งย่างจบไหมเนี่ยจบไหมเนี่ยผัดมันง่ายจะตายไปหรือใครจะว่าไงมันก็หนีแล้วน้ำมันหนีจากน้ำมันที่มันย่อยยากกว่าแล้วน้ำมันขวดมันโคตรย่อยยากรู้ป่ะนักวิชาการคนไหนมาพูดสักทีหนึ่งเลยก็บอกที่ไขมันในเลือดมันสูงเพราะว่าไปกินน้ำมันหมูกินน้ำมันสัตว์น้ำมันควายน้ำมันวัวทดสอบเอาไขมันวัวไขมันควายไขมันหมูเอามาใส่ในตู้เย็นอุณหภูมิเอาเท่าไหร่วะเอาสักปกติอุณหภูมิทั่วไปเนาะ 37.5 ฟังกันดีนะฟังกันดีนะครับ
ัวนี้สำคัญนะฮะนักวิชาการตัวไหนไม่เคยมาพูดให้กับชาวบ้านได้ยินเลยใช้คำว่าตัวกลัวใจเกรงใจไปทำไมว่านักวิชาการเถอะบ้านเมืองจะตายเพราะนักวิชาการนี่รู้ป่าวิชาการเกษตรเหมือนกันนี่ป่าใช่ไหมเอาแต่พวกเคมีเข้ามาใส่วิชาการแมวพวกนี้โอ้หนีไปไกล นะเอาเป็นว่าน้ำมันน้ำมันหมูก็ได้วัวควายก็ได้กับน้ำมันขวดที่มีอยู่ในปัจจุบันนะถ้าหากว่าน้ำมันหมูเข้าไปในตู้เย็นเนาะเอาอุณหภูมิสักเท่าไหร่ดีวะเนี่ยเอาสัก20ก็แล้วกัน20องศาเซลเซียสทิ้งไว้วันหนึ่งชั่วโมงพร้อมๆกันมันขวดที่ใส่เข้าไป1ชั่วโมงเหมือนกันเอาออกมาปุ๊บน้ำมันหมูน้ำมันควายน้ำมันวัวแข็งตัวส่วนน้ำมันในขวดไม่แข็งตัวเลยเนี่ยชาวมดคุณมดคุณหมอนักวิชาการไอ้ที่มันแข็งตัวนี่แหละที่ไปอุดตันเส้นเลือดดูมันว่าชาวบ้านไม่รู้เออจริงเว้ยเฮ้ยชาวบ้านไม่คิดไม่คิดต่อเออจริงเว้ยเห็นเห็นจ่าๆที่ไหนได้มันตรงกันข้ามเลยคืออุณหภูมิร่างกายของเราเนี่ยมัน 37.5 ใช่ไหมล่ะออกมานอกตู้เย็นน่ะใสหมดที่ว่าเนี่ยใช่ไหมละลายมันอยู่แล้วมันพร้อมละลายอยู่แล้วนะแค่25-30องศาอยู่ข้างนอกเนี่ยใช่ไหมสามสิบองศามันก็เป็นของเหลวหมดแล้วมันจะไปแข็งเขิงอะไรกันทีนี้ถ้าหากว่าเรากินเข้าไปใช่ไหม37.5มันจะไปเหลือแล้วมันก็เผาหมดเนี่ยเห็นหรือยังตรงนี้ต่างหากที่นักวิชาการมันไม่เคยมาพูดให้กับชาวบ้านได้ยินเลยยิ่งพวกได้ทุนเนี่ยยิ่งหนักพวกได้ทุนฟรีๆมาเนี่ยมันได้ทำหน้าที่ให้กับประชาชนทุนมาจากไหนจะรู้นักเอาไอ้คำว่าทุนเนี่ยไอ้ทุนกอพงกอพอนั่นแหละมันมาจากไหนที่ว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุนอะไรก็สุดแท้แต่ที่เอามาจากไหนจะรู้นักเอาใช่ไหมฮะเถียงลุงไหมเนี่ยโอ้ยบัวแต่ยาวสีข้างถูต่อเอาหลักกลับมาถึงน้ำขวดเห็นไหมขนาดมันอยู่ภายใต้อุณหภูมิ720องศาแม้ทั้ง10องศามันก็ยังไม่แข็งตัวเลยเห็นไหมต่อไปให้กินน้ำมันขวดที่เนี่ยน้ำมันขวดก็เต็มแต่พืชแต่พืชเนี่ยน้ำมันพืชนะรู้ไหมปรามหนึ่งลูกกว่าจะมาผ่านกระบวนการที่มันเป็นน้ำมันขวดนะมันใช้เคมีซักฟอกอยู่3ครั้งนะสุดท้ายก็ผสมเคมีอีกเคมีที่ว่าผสมก็เรียกอะไรนะเดี๋ยวนะเหมือนกับน้ำมันเครื่องนะน้ำมันเครื่องเนี่ยน้ำเครื่องรถยนต์เนี่ยเวลาไปใช้ในขั้วโลกเหนือเนี่ยที่บอกว่าน้ำมันมันดิเกรดนะครับมีสารอะไรนะยุคสมัยผมทำกังปรีมจำแม่นพวกนี้นะครับเพราะมันใช้ทุกวันทุกวันยุคสมัยที่ทำนิตยสารกังปรีเขียนบทความให้กับทางด้านกังปรีพวกเครื่องยนต์กลไกต่างๆเนี่ยจำแม่นพวกนี้จำหมดแหละไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานของอเมริกันมาตรฐานญี่ปุ่น GIS อะไรพวกนี้มาตรฐานของเยอรมันมาตรฐานอังกฤษมาตรฐานอะไรพวกนี้จะจำหมดแต่ตอนนี้ทิ้งเข้าป่ามันจะป่าหญ้าคาหมดแล้วมาตรฐานอะไรของเขาเนี่ยนะเอาเป็นว่าพูดว่าไงต่อน้ำมันขวดสารแอดดิทีฟโอเคแอดดิทีฟเขาเรียกว่าแอดดิทีฟใส่เข้าไปเพื่ออะไรเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกาะตัวงงไหมครับเหมือนกับน้ำมันเครื่องรถยนต์ใส่เข้าไปเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกาะตัวเป็นก้อนน้ำมันขวดก็เช่นเดียวกันน้ำมันเครื่องยนต์ก็เหมือนกันโอเคไหมครับมองเห็นไหมฮะที่ผมพูดเงี้ยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เลิกกินน้ำมันขวด เอาไปปิ้งไปย่างอย่าไปกินทอดไม่เอา
สร็จแล้วก็สารก่อมะเร็งอีกไปต่อใช่ไหมครับใช่ไหมฮะทีนี้พอเวลามากินพวกย่างไอ้พวกมดหมออีกแล้วมันก็พยายามพูดว่าพวกมะเร็งก็กินก็พวกมึงกินปิ้งย่างมันเป็นอย่างนั้นแหละโอ้ยกูกินมาแล้วก็ตอนแรกไม่เห็นตายทีนึงมาจะรู้นะขออนุญาตครับมันหลุดน็อตหลุด ใช่ไหมฮะโอ้ยข้าวจี่ที่กินทุกเช้าไม่เห็นมันตายโอ้รู้จักข้าวจี่รู้จักข้าวจี่ยิ่งหน้าหนาวเนี่ยข้าวเหนียวมีไข่หนึ่งฟองเทราดข้าวเหนียวเอาไปย่างไฟพริกไซด์วิคราเกิร์ข้าวจี่กินข้าวจี่ติดอ้อนต้อนตัวเวลาหมอหลับขลอมกินข้าวจี่ติดจุดอ่อนตอนแปลว่าอะไรไม่รู้จะไปแปลเลยเดี๋ยวลุงเสียคนจะมาโอเคนะดำรงอยู่อย่างธรรมชาติก็กินแบบธรรมชาติเช่นหิวก็กินง่วงก็นอนแล้วก็อาบน้ำหิวก็กินไม่หิวกินไปทำไมล่ะไม่ใช่มาตั้งเวลากินแปดโมงมันต้องนั่นโอ้โหขับเวรเด็ดไข้มันเกิดอะไรตรงไหนเป๊ะๆตายสุดท้ายก็มะเร็งแด่สุดท้ายแล้วพวกกินดีอยู่ดีแด่ไม่มีเหลืออย่างไรครับชุดท้าวไข่ก็เป็นพิษเนื้อก็เป็นพิษแต่มันจะไปกินอะไรที่นี่กินไม่ได้เลยชุดท้ายแล้วโอ้ยตายกินอาหารสังเคราะห์เชิญใส่จมูกใส่ปากเข้าไปอัดเข้าไปปากเคี้ยวไม่ได้อยากก็ทางจมูกเอาเข้าไปสุดท้ายก็เผาไม่มีเหลือนะสุดท้ายเอาไงต่อนะกินอย่างธรรมชาตินี่แหละหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฟังไม่ฟังก็เดาก็ติดชึกจบข่าว สไตล์ลุงสไตล์ลุงอ่ะดำเนินชีวิตอย่างปกติธรรมชาตินะดำเนินยังไงง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำใช่ไหมฮะเหนื่อยก็พักผ่อนไปเร่งรีบไปกันหนานักแล้วชีวิตมันดิ้งเร่งรีบทุกอย่างทุกประการทุกอย่างมันก็ไปตามอะไรวิทยาศาสตร์เร่งรัดทั้งหมดเลยพี่เอ๋ยนะวิทยาศาสตร์ขอให้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ช้อยยั่วยานพานะเป็นวิทยาศาสตร์โอเคขอบคุณเขาเครื่องผ่อนแรงวิทยาศาสตร์ให้นึกว่าเป็นเครื่องผ่อนแรงพออำนวยความสะดวกพออย่าไปเทิดทูนมันมากได้ไหมครับไม่ต้องไปรู้มันหรอกรถคันนึงนับแข่งกันลูกแม่เอางี้ดีกว่าเอ้ยไม่ได้เว้ยไปท้าแบบผมเพชรบาน20ล้านไม่ได้เว้ย ขับรถแลนลี่หมายเลข1นะนี่น่ะโอ้โทษหมายเลข0ครับนี่น่ะทำไมเล่นไปเนี่ยลูกงอกนี่แหละให้รู้ไว้ของจริงแท้ๆเลยให้รู้ไว้นึกว่าขับรถเร็วเป็นไม่เป็นเลยโอ้โหชั่วไปให้ประสบการณ์ไม่ธรรมดานะลุงไม่รู้รอดตายมาก็แล้วกัน ทดสอบรถนะนะอย่าไปเว้อว้ากับมันของแพงไม่ใช่ของดีพาตายง่ายต่างหากของมันแพงเนี่ยแพงเร็วเนี่ยพาไปตายไวที่สุดรู้ใช่ไหมช้าถึงบ้านเร็วถึงโรงพยาบาลไงดีไม่ดีถึงโรงพยาบาลเนี่ยเร็วๆหน่อยมาเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตอย่างธรรมดาธรรมชาตินะโอเคนะแล้วสุดท้ายจบชีวิตอย่างธรรมชาติเนี่ยถึงจะเอาชีวิตเอาวิทยาศาสตร์มาช่วยไงก็ไม่เหลือหรอกไม่เหลือเครื่องช่วยหายใจสุดท้ายก็ตายอ๋อว่ะเถียงลุงไหมเนี่ยนะกินทางปากไม่ได้กินทางจมูกอีกหน่อยก็ตายใช่ไหมครับพอนะบอกลูกสอนหลานต่อไปแล้วจ้ามันเป็นความสิ้นเปลืองทั้งสิ้นแล้วเที่ยวแล้วเที่ยวเขื่อไปเยี่ยมเยือนอะไรทีเนี้ยโอ้โหรถติดต่างหากพ่อจบไหมเนี่ยในเรื่องของคำว่าคิดอย่างธรรมชาติอยู่อย่างธรรมชาติแน่นอนมันต้องประกอบไปด้วยเกิดมาโดยธรรมชาติใช่ไหมดำรงอยู่แบบธรรมชาติดำเนินชีวิตแบบธรรมชาติธรรมชาติเป็นไงแพร่พันธุ์มีไหมมีก็แพร่ไปสิมันจะแพร่ใครอยากแพร่พันธุ์ก็แพร่ไปสิเป็นไรหรือไม่อยากแพร่ก็จะไปแพร่มันก็จบแล้วนี่ใช่หรือเปล่าใช่ไหมจบชีวิตลงอย่างธรรมชาติใช่ไหมครับผมว่าใช้ได้จริงๆนะเอาถ้าคิดว่ามันเจ๋งก็เก็บใส่พกใส่ห่อกันใช้กันในชีวิตประจำวันสำหรับลุงมันก็ลุงเนี่ยมันธรรมชาติอยู่ในขั้นไปแล้วล่ะครับลุงไม่เคยเทิดทวนวิทยาศาสตร์นะแต่ขอบคุณมันนั่นเอง
วิทยาศาสตร์ถ้าไม่มีวิทยาศาสตร์ท่านกับผมก็ไม่เจอกันหน้าจอในจอใช่ไหมครับก็ขอบคุณเขาในส่วนนั้นแต่ทั้งหมดไม่ได้ขอเขามาใช้นะเอาเปล่าไม่ได้ขอเขาสบายแล้วนะเป็นราคาค่างวดเยอะจะตายแพงก็แพงด้วยทั้งหมดก็ถือประโยชน์ร่วมกันใช่ไหมอยู่ด้วยกันพี่เฮ้ยผมก็พูดไปอย่างนั้นนะที่ได้ยินมานะจริงๆจังผมก็ไม่ใช่อย่างนี้หรอกพูดไปงั้นแหละพูดเพื่อให้ได้ยินได้ฟังนะค่อยๆอะไรแชร์กันคิดหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ลองดูซิดีไม่ดีพอใจไม่พอใจจบไม่จบจบไปต่อไม่จบก็แยกทางเดินถ้าไม่จบจบแล้วก็ไปต่อจบแล้วแทนที่จะแยกกันเดินไม่ใช่นะจบแปลว่าเข้าใจแล้วก็ไปต่อไม่จบมันไม่เข้าใจแล้วไปทำไมเลยแยกทางเดินสิก็มันไม่เข้าใจกันหันหลังใส่ก็กระเดินหนีอย่าทะเลาะกันก็จบข่าวใช่ไหมใครจะไปในกระทางใครทางมันเวยูเวไอก็ไปก็จบใช่ไหมเวใครเวบันโอเคนะเอาล่ะกลับมาถึงเนื้อหาสาระในเรื่องของพลังงานที่มันผ่านจอถามว่าท่านได้อะไรหรือใครจะถามมานะผ่านเฟซผ่านยูทูบก็ยินดีนะครับเชิญครับเปิดแอร์ร้อนโอเค